ไปนะงั้นไปนะสัมภาษณ์พี่แจ็คสันเป็นไงคะพี่แจ็คสันเหรอก็เหมือนในรูปเราดูแบบเรียบร้อยเนาะไม่เหมอเราก็แบบว่าวันเดี๋ยวต้องขอคิดก่อนต้องขอคิดก่อนก็ที่จริงวันนั้นอ๋อวันนั้นใช่ไหมครับวันนั้นก็เจอพี่แจ็คสันที่จริงดีใจเนี่ยแหละครับผมแล้วก็เขินนิดหน่อยแล้วก็ต้องเก็บอาการแล้วก็ต้องแบบว่าแต่ในใจเราตึกตักมันตึกตักขนาดไหนพี่มันก็ตึกตักนิดนึงนี่แหละครับผมเราไปทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบหลายเราอยากให้สเปซของเขาด้วยเราในฐานะแฟนคลับเราได้เห็นเขาเราก็ดีใจแล้วครับมีการพูดคุยกันบ้างไหมดีก็มีครับพี่จักรก็เข้ามาถามอะไรอย่างเงี้ยอย่างเหมือนที่เขาไปเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยเขาชวนพี่ไปแต่พี่ว่าไม่ค่อยถนัดในส่วนของการเช็คข่าวเราก็ไปให้กำลังใจไปนั่งดูฝนตกด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีงานเช้าด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าไม่ได้ไปแล้วเขาแซวว่าอดีตเคยแรงเหมือนตอนที่แบบย้อนไปรับปริญญาเราก็แบบห่วงสแตนลีย์พอเจอตัวจริงกับเราก็แบบว่านี่ไงเราแต่อึ้งไงมันแบบมันกระแทกตอนล่างก็เป็นยังไงกระแทกตากระแทกหนักแต่แบบแมตช์ฟุตบอลพอเราไม่ได้ไปแอบเลยได้ไหมทุกคนที่ไปแบบทำไมน้องไม่น้ำไม่น้ำมีว่ายน้ำด้วยหรอใช่ค่ะมีว่ายน้ำจะไปว่ายน้ำด้วยหรอไปว่ายน้ำด้วยแต่ลงขาถอดเสื้อเลยไม่แหละครับที่จริงมันก็เป็นเวลาส่วนตัวของพี่แจ็คเขาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเขาชวนเราไปเราก็ดีใจแล้วแต่เพื่อเราไม่ว่างจริงๆครับเสียดายนิดนึงแต่ว่าเป็นความประทับใจครับผมเป็นความประทับใจครับก็แสดงว่าที่เราไม่ออกไม่เก็บอาการเพราะว่าแบบยังกินอยู่หรือเปล่าแกงไฟอะไรแบบนี้แล้วคนก็เวอร์ไปก็ว่าไปอ่ะพี่ก็มีไหมมีคิดแบบนั้นไหมไม่ก็นี่แหละครับผมก็มาทำงานเรารู้สึกว่าเราอยากให้เก่งงานมากกว่าว่าภาพที่ออกไปคือเป็นโมเมนต์ที่แบบโอเคประทับใจอยู่ข้างในเนาะทุ่มอยู่ในใจแล้วผมไอ้ประเด็นนึงเนาะครับหลายคนเป็นห่วงซุปเปอร์โซนิกซัมเมอร์โซนิกซัมเมอร์โซนิกดูกินดันป่วยเลยครับผมกระทบกับงานแผนซ้อมงานอะไรไหมคือที่จริงพีว่ามันไม่ได้กระทบขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าตัวเราสองคนแล้วก็ทางทีมด้วยเราแพลนเตรียมการซ้อมเนี่ยมาเป็นเดือนแล้วหลายครั้งแล้วด้วยตอนนี้ก็น่าจะ80-90%ได้แล้วครับผมมันเหลืออีกประมาณแบบแรปสัก 2-3 รอบ 3-4 รอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถามว่ากระทบไหมอาจจะมีกระทบบ้างแต่เป็นในส่วนน้อยเพราะว่าที่จริง 3-4 ครั้งเนี้ยมันเหมือนเป็นครั้งที่เป็นครั้งแบบทัวร์นะครับผมแต่ที่เราซ้อมจริงๆกันมาคือมันก็ 80-90% แล้วครับก็คือเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยครับผมใช่ครับกังวลว่าเขาจะหายทันไหมที่จะเป็นปัญหาหายทันอยู่แล้วเขาเก่งคนที่เขาเก่งอย่างหลายคนมันจะมีแบบความกระทบแบบลองโควิดเสียงหายตอนร้องเนี่ยเราเป็นห่วงเราไหมคะว่าอาจจะไม่เต็มที่ก็เป็นห่วงนะครับผมเพราะตัวเราเองเราเคยเป็นเราก็รู้สึกว่าเราก็มีผลกระทบเหมือนกัน 2-3 วีคที่ผ่านแบบหลังจากที่เราหายอะไรเงี้ยเราก็ยังจะมีแบบไอบ้างเราจะมีอาการแบบเหนื่อยอ่อนแบบเหนื่อยล้าบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็วิลกินก็อาจจะมีแต่ว่าก็เราไปทัดฟ้าเราไปเป็นคู่อยู่แล้วยังไงเราต้องช่วยกันอยู่แล้วครับผมถ้าเขาไม่ไหวยังไงเดี๋ยวพี่ก็ต้องช่วยแต่ถ้าจิตใจเป็นยังไงบ้างตอนนี้ได้คุยกับเขาอาการเขาบ้างไหมค่อนข้างขี้น้อยเนาะเขาก็ขี้น้อยนิดนึงนะครับผมเขาก็เป็นห่วงคนรอบข้างเขาด้วยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากจะรับผิดชอบต่องานทั้งหมดที่เขารับมาด้วยอะไรเงี้ยครับผมเขาก็น่ารักครับแล้วก็อาการเขาตอนนี้ก็เมื่อ 2-3 วันก่อนก็มีไข้สูงเลยแล้วก็ไอเยอะมากแต่ว่าวันนี้ล่าสุดรู้สึกจะไม่ค่อยไอแล้วแล้วก็ไข้ก็ลดลงแล้วด้วยสุขของเยี่ยมไหมไม่นะสุขของเยี่ยมกำลังใจสมกำลังใจสมใจให้ทุกวันอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่แล้วเขาจะแบบไอไงเขาจะไอไอเลิฟยูไอเลิฟยูบ้านเป็นมูกเป็นมูกแล้วอย่างตอนนี้เขาน้อยเรื่องคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเราให้กำลังใจเขาเยอะมากตอนนี้เขาเริ่มหายน้อยเขาก็น่าจะดีขึ้นแล้วมั้งครับแฟนๆทุกคนเนี่ยที่จริงพี่ๆตรงนี้มากกว่าที่ให้กำลังใจเขามากๆเลยพี่เห็นคลิปด้วยว่าแบบไปร้องเพลงกันนะยิ้มแผกอะไรเงี้ยที่จริงว่าแฟนๆหลายๆคนให้กำลังใจเขาตัวเพลงให้กำลังใจพี่ว่าตอนนี้เขาน่าจะเลิกน้อยแล้วน่าจะแบบหายเหนื่อยแล้วด้วยแล้วก็ที่จริงพี่ว่าการที่เขาเป็นอย่างเงี้ยก็เขาก็อาจจะได้พักด้วยเนี่ยเพราะว่าในช่วง7วัน10วันที่เขาต้องอยู่บ้านเลยนะก็เขาก็จะได้พักผ่อนไปด้วยครับเรียกว่าเขาก็แบบค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเนาะดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับผมเขารับยาเต็มที่ครับเรียกว่าเชื่อว่าซัมเมอร์ตัวนี้ไปทันครับโอเคแล้วก็โชว์เธอคือไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงครับเต็มที่แบบแน่นอันนี้ครับกูไม่อยากพูดอีกเลยเดี๋ยวคนคาดหวังโชว์หรือว่าชุดเราชุดแค่ไม่กี่ชุดก่อนไม่ที่จริงไปดูเอาดูดีกว่าเต้น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 เ
คือด้วยความที่โชว์มันไม่ได้ยาวมากอะไรเงี้ยครับผมเราก็พยายามจะใส่ทุกอย่างให้มันให้ได้มากที่สุดให้ลิงก์กับความเป็นซัมเมอร์โซนิกด้วยให้ลิงก์กับความเป็นตัวเราสองคนด้วยมันก็มีอะไรเป็นที่ต้องบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คิดว่าน่าจะถูกใจมั้งครับอันนี้ไม่กล้าบอกเหมือนกันครับผมก็ให้แฟนๆบอกแบบว่าคอมเมนต์กันมาครับเดี๋ยววันนี้ก็เตรียมบีบเลยใช่ครับใกล้แล้วล่าสุดนะพาแม่เข้าวงการแล้วหนึ่งพาแม่เข้าวงการเน็ตไอดอลอันดับหนึ่งแบบขอคุณแม่นานไหมคะหรือคุณแม่แบบพอเราติดต่อไปก็คุณแม่เขาเป็นคนชอบแบบทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับผมใน IG เขาอย่างเงี้ยถ้าใครไปดูเขาจะเห็นว่าแบบเขาจะลงไลฟ์สไตล์ทุกวันอยู่แล้วกินกาแฟบ้างใส่เสื้อคู่กับคุณพ่อบ้างเขาเป็นสายคอนเทนต์เขาเป็นสายคอนเทนต์เขาก็ชอบแบบการถ่ายรูปการทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไงคุณแม่เขาก็แบบเขาชอบที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเขาก็ซัพพอร์ตอยู่ด้วยพอใครมาทำงานกับลูกพี่เขาเขินไหมแม่เหมือนกับพ่อต้องทำงานกับลูกโอ้โหอะไรมาเขินพี่เขานะเขินไม่มีเขินเลยเขาก็จะแบบมาแบบเขาเหมือนแบบด้วยความที่เขาเกรงใจเราด้วยแล้วเขาอยากให้งานมันเร็วด้วยอะไรเงี้ยเขามีการเตรียมตัวมาก่อนด้วยนะเขาจะเตรียมตัวมาว่าเขาจะโพสยังไงเขาจะทำท่าอะไรอะไรเงี้ยครับซ้อมกันซ้อมมาจากบ้านเขาซ้อมมาแล้วเขาซ้อมเองเลยแล้วเขาก็จะบอกว่าพี่ยืนตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าเนี่ยคือมุมของมาคือมาดูมุมแล้วว่าใช่เขาสวยมุมไหนรอดเลยแต่ว่าแบบมาสวยมาสวยมากมาสวยมากดูแลตัวเองนี่แหละครับเราเห็นภาพพอเราเห็นแบบว่าภาพออกมาแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะวันไหนครับภาพที่ออกมากับมาม้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็โอเคก็แบบว่าเราก็ดีใจอยู่แล้วที่แบบอยู่ดีแม่เราก็แบบเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแม่เราจะมาทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่ามันก็คือสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักด้วยเรารู้สึกว่าเออเราพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่อยู่แล้วถ้าเขาอยากมาทำหรือว่าอยากมาแบบถ่ายงานมีลูกค้าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็เต็มที่อยู่แล้วเราก็พร้อมแนะนำเราก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาเขาอยู่ครับแสดงว่ายังได้อยู่ยังรับได้อยู่งานคู่แม่ลูกตลอดไปคัดไว้ใครก่อนดีกว่าค่าตัวคุณแม่อาจจะแบบแพงกว่านิดหน่อยอันนี้เป็นมุกหรือว่าเป็นมุกไม่ใช่เรื่องจริงนะจ้างได้นะคะจ้างได้จ้างคุณแม่ได้นะส่วนของเราให้แม่ด้วยไหมเหมือนงานคู่อะไรอย่างเงี้ยอะไรนะค่าตัวส่วนของเราให้แม่ด้วยไหมค่าตัวเขาเป็นคนเก็บอยู่แล้วก็คือของพี่แล้วของแม่แม่เก็บใช่คุณแม่เขาเป็นคนทำบัญชีให้ที่บ้านอยู่แล้วนะครับผมเขาก็จะเก็บของพี่แต่ว่าถ้าเราจะใช้อะไรหรือเราอยากได้อะไรเราก็ได้แค่เดินไปบอกเขางานคู่ร้องเพลงเลยเหรอยากมากเลยอ่ะโจทย์มันเป็นโจทย์ที่ยากมากที่จริงก็เป็นอะไรที่ท้าทายครับก็ลองดูก็ได้ครับโอเคนะครับฝากเพลงที่จะติดตามด้วยครับคอนเสิร์ตที่จะถึงใช่ไหมครับใช่ครับให้แฟนๆได้ติดตามครับวันที่20ใช่ไหมครับ20วันที่เท่าไหร่ได้ครับผมก็ยังไงก็ฝากคอนเสิร์ตซัมเมอร์โซนิกด้วยนะครับผมเป็นทั้งพีแล้วก็บิลกิ้นด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้บิลกิ้นไม่มาก็ยังไงฝากคอนเสิร์ตของเรา2คนด้วยนะครับวันที่20นะครับผมซัมเมอร์โซนิกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับขอบคุณนะคะพี่พีขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ